ราะเมืองไทยหลบซ่อนตัวง่ายตัวสอบยากตัวสอบง่ายอยู่แหละแต่เผอิญเส้นทางระหว่างทางเนี่ยมันสามารถติดสินบนได้การอยู่รอดก็เลยอยู่ได้มันกลายเป็นว่าพอนโยบายให้เช่าที่99ปีนโยบายขยายเพดานการซื้อคอนโดมันกลายเป็นสุ่มเสี่ยงที่ไทยจะเสียเมืองคล้ายๆกับเมืองทอยที่ไปเชิญม้าไม้เข้ามาคำนึงถึงการลงทุนพอคำนึงถึงการลงทุนของต่างชาติประเทศก็เสียหายหวังเงินในการจับซื้อจับจ้างคุณโสพลเนี่ยคุณโสพลโพธพรโชคชัยรวมทั้งนักวิเคราะห์ทางอสังหาริมทรัพย์หลายท่านเนี่ยต้องขออภัยไม่ได้มีโอกาสได้อ่านให้ฟังเขาบอกว่ามันไม่คุ้มที่ประเทศจะไปเสี่ยงแบบนั้นถึงแม้เขาเห็นด้วยว่าต้องมีการลงทุนต่างชาติทุนต้องเข้ามาแต่การออกนโยบายให้เช่าที่99ปีมันต้องสร้างเงื่อนไขเพิ่มอีกมากมายเงื่อนไขรวมทั้งการจัดเก็บภาษีเพิ่มรวมทั้งเงื่อนไขต้องเยอะมากกว่าในสิ่งที่เป็นอยู่คอนโดด้วยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้สร้างคอนโดเนี่ยต่างชาติเข้ามาไม่ได้มาแบบธรรมดาคือถ้ามาอยู่อาศัยเป็นผู้สูงอายุอยู่อาศัยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่วันนี้ไทยสามารถเปิดประตูเข้ามาอย่างง่ายดายนักค้ายาเสพติดนักลงทุนอาชญากรรมระดับโลกเคยมาอยู่ที่นี่ทีมงานของผมที่ใกล้ชิดกันเคยจับพ่อค้าอาวุธคนที่สำคัญที่สุดในโลกได้ที่เมืองไทยเป็นคนที่รัสเซียก็ต้องการเป็นคนที่อเมริกาก็ต้องการถ้าเอ่ยชื่อไปนี่พวกท่านรู้จักดีถูกจับที่เมืองไทยโดยทีมงานของพวกเราเองใกล้ชิดกันจับโดยละม่อมก็ไม่ใช่พอละม่อมแกดาบในดาบละม่อมแกเสียแล้วจับโดยพวกเรานี่แหละจับโดยพวกผมนี่เห็นไหมพ่อค้าอาวุธระดับโลกยังหนีมาอยู่ที่นี่อยู่ได้เป็นหลายสิบปีแล้วใช้ไทยเป็นเครือข่ายในการเชื่อมโยงจัดการบริหารจัดการการซื้อขายดังนั้นถ้ายังเปิดขนาดนี้สิ่งที่คำหนึ่งถึงก็คือว่าขบวนการในการเข้ามาซ่อมผงกำลังจัดการกำลังในการทำให้เป็นเมืองหนึ่งที่ไม่ใช่เมืองของคนไทยคนไทยจะกลายเป็นพลเมืองชั้น3ขึ้นมาทันทีเป็นพลเมืองชั้น3ในประเทศของตัวเองไม่ใช่แค่พลเมืองชั้น2นะในเขตของเขาเนี่ยมันเขาจะกลายเป็นพลเมืองชั้น1พี่น้องเห็นที่ลาวมั้ยสามเหลี่ยมทองคำเห็นมั้ยเห็นเจ้าอะไรไหมไม่เอ่ยชื่อแกมาจากแผ่นดินใหญ่แล้วไปเช่าที่ประเทศลาว99ปีแล้วต่ออายุได้ด้วยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเขาทำอะไรอ่ะเข้าไปในเมืองนั้นเนี่ยคล้ายเมืองจีนเลยเป็นจีนล้วนๆเลยมีบ่อนคาสิโนมีอะไรทุกอย่างรวมทั้งเป็นที่กักตัวของพ่อค้ายาเสพติดระดับใหญ่ที่เกี่ยวพันกับการเมืองใน3ประเทศเพราะมันสามเหลี่ยมทองคำเจ้าอะไร ผมไม่พูดนะ นี่ไงลักษณะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันถ้าสมมุติผมก็เลยมาคิดต่ออ้อสงสัยเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะคุณเศรษฐาทวีสินบอกว่าเดี๋ยวผลักดันคาสิโนให้ถูกกฎหมายผลักดันคาสิโนให้ถูกกฎหมายเช่าที่ได้99ปีไอ้99ปีนี้ก็ทำบ่อนคาสิโนเสียเลยให้ต่างชาติมาทำบ่อนคาสิโนเสียเลยใช่ไม่ใช่นี่มันกลายเป็นว่าไอ้ที่คิดวางแผนกันมาเนี่ยมันพยายามไทยดึงไทยดันไทยเข้าไปสู่ในสภาวะที่ตกเป็นเมืองขึ้นโดยปริยายทั้งที่ประเทศไทยสู้รบกันมาอย่างยาวนานไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดในโลกใช่ไม่ใช่แล้วแบบนี้เขาจะเรียกขายชาติไหมแบบนี้เขาจะเรียกขายแผ่นดินไหมแบบนี้มันก็ไม่ต่างจากที่เขาบอกว่าขายชาติขายแผ่นดินเป็นนโยบายที่ยกแผ่นดินให้คนอื่นมาอยู่เป็นนโยบายที่นายทุนรวยจากการขายบ้านขายคอนโดแต่ประชาชนประเทศตัวเองกลายเป็นพลเมืองชั้น2ชั้น3ที่แม้จะเข้าไปในเขตของเขาก็ไม่ได้เ
ข้าไปในพื้นที่ของเขาก็ไม่ได้ทำมาหากินกับเขาก็ไม่ได้เพราะถ้าเขามาอยู่กันเป็นร้อยเขาก็ต้องกินอาหารของเขาไม่ได้กินอาหารของไทยรปภ.ดูแลเขาก็ต้องพูดภาษาเดียวกันนี่ยังไม่รวมว่าร้านตัดผมรถขนส่งโดยสารมันก็ต้องเป็นสื่อสารของเขาใช่ไม่ใช่ที่พูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่ภูเก็ตไงมันเป็นไปแล้วมันมีมาแล้วดังนั้นนี่วิกฤตครั้งนี้ที่เศรษฐาทวีสินพูดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเรื่อง99ปีเรื่องขยายเพดานการเช่าคอนโดซื้อคอนโดแต่ก่อนมัน 49%ตอนนี้จะขยับเป็น 75% ในเชิงพฤตินัยก็สมรู้ร่วมคิดกันก็ครบ 100% ขึ้นมาทันทีมันจะกลายเป็นพื้นที่แห่งใหม่ที่เหมือนถูกแบ่งแยกดินแดนในประเทศไทยนักลงทุนเขาบอกว่าไอ้ที่อ้างว่าต้องขยายเวลา99ปีเนี่ยเศรษฐาหรือนักฝ่ายรัฐบาลอ้างว่าเพื่อให้นักลงทุนได้มั่นใจเวลามาลงทุนระยะยาวจะกล้าลงทุนมันมีที่ไหนลงทุน99ปีจะคุ้มทุนจุดคุ้มทุนไม่ได้อยู่10ปีหรือ20ปีเหรอถ้าจุดคุ้มทุนมันอยู่ที่99ปีเนี่ยมันก็ช่วยอายุคน1คนเลยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยจุดคุ้มทุนไม่อยู่เวลา99ปีขยายความมั่นใจไม่มีหรอกใครมาลงทุนแล้วขาดทุนตลอด99ปีมาได้กำไรปีที่100ดังนั้นจุดคุ้มทุนมันไม่เกิน10ปี20ปีหรือ30ปีมันก็คุ้มทุนแล้วใช่ไม่ใช่การลงทุนถ้าหวังว่า99ปีจะคุ้มทุนก็ไม่ต้องลงทุนแล้วครับนักลงทุนมันก็เจ๊งตั้งแต่คิดแล้วดังนั้นเนี่ยการลงทุนมันจะคุ้มทุนอยู่20 30ปีที่ผ่านมาเขาให้เช่า50ปีกำไรที่เหลือก็คืออีก30ปีหรือ20ปีเขานักลงทุนเขาก็มีกำไรละมันก็มีออปชั่นในการที่จะพิจารณาต่อเนื่องดูจากพฤติกรรมดูจากการลงทุนแต่ถ้าผูกขาด99ปีเรื่องนี้อันตรายมากหลายรัฐบาลพยายามผลักดันเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าเราในฐานะประชาชนคนไทยพี่น้องคนไทยควรจะตั้งข้อสังเกตและติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดไม่งั้นภาวะเสียแผ่นดินโดยปริยายจะคล้ายๆม้าไม้เมืองทอยกำแพงเมืองไทยที่เข้มแข็งมาโดยตลอดข้าวปลาอาหารที่อุดมสมบูรณ์มาโดยตลอดเขาบุกยังไงก็ไม่เข้าแหล่งอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรของประเทศทำยังไงก็ไม่สูญเสียถ้าเชิญเข้ามาเป็นม้าไม้เมืองทอยก็จะกลายเป็นสูญเสียแบบเมืองทอยเชิญกองทัพจากกรีกเข้ามาใช่ไหมครับเขาพยายามผลักดันเรื่องนี้วาระนี้เข้าในสภาโดยเร่งด่วนดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากบอนคาสิโนที่เราต้องติดตามที่ต้องเข้าสภาบอนคาสิโนเข้าสภากฎหมายนิรโทษกรรมเข้าสภากฎหมายเช่าที่ดินเข้าสภากฎหมายเช่าคอนโดเข้าสภาเราต้องติดตามเรื่องนี้หลายเรื่องพร้อมๆกันในการเข้าสภารอบนี้พี่น้องท้อไม่ท้อท้อไหมผมคิดว่าไม่มีอะไรที่พวกเราจะถอยสู้มาขนาดนี้ต้องเดินหน้าศึกษาข้อมูลกันเพิ่มเติมเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะครับเรื่อง AEC เรื่องของให้เช่าที่เดี๋ยวผมคิดว่าต้องเชิญนักวิชาการที่ชำนาญเรื่องนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันในวันเสาร์อาทิตย์เป็นวงเสวนาที่ให้ข้อมูลกันเหมือนที่เราเคยจัดให้อาจารย์เจตมานะครับเดี๋ยวส่วนจะเป็นวันไหนจะได้ชี้แจงพี่น้องให้ทราบอีกทีนึงเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราติดตามไม่ถอยใช่ไหมครับพรุ่งนี้เจอกันครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับ